สวัสดีครับสวัสดีครับคือตัวอยากได้ผมอ่อนพี่โอเคค่ะไม่ถามไม่ได้เพราะว่าตอนนี้อินเลิฟหนักมากนี้นะครับก็เป็นช่วงที่ดีช่วงหนึ่งของชีวิตแหละฮะทุกอย่างที่มองมามันก็ชมพูเอ๊ะนี่ไม้ชมพูหรือเปล่าเนี่ยไม้ม่วงเหรอไปชอบคอกันยังไงคะในละครก็มันก็มีช่วงที่ได้เอื้อกันในละครอย่างเงี้ยจะมีซีนหลายๆซีนที่มันเอื้อที่ทำให้แบบออฟกับน้องเขาได้ใกล้ชิดกันเยอะขึ้นทุกวันเริ่มจากซีนแรกเลยที่เราจดจำมากอะฮะคือแบบเราเหมือนกับผู้ชายที่ไม่เคยได้แตะเนื้อต้องตัวกับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยทีนี้มันมีซีนหนึ่งที่เราไปแอบดูเขาร้องเพลงในห้องน้ำแล้วเราก็ล่วงลงมาทีนี้พอเขาเปิดมาเจอเราปุ๊บเขาก็ต้องวิ่งมาเตะเราอย่างเงี้ยตรงหว่างขานี่แหละแต่ว่าพ่วงกับก็บอกสั่งเอาไว้บอกว่าให้เตะที่ขาข้างในนะปรากฏวิ่งเขาวิ่งมาแล้วเบรกไม่อยู่ฮะก็เลยเตะเข้าเต็มๆของจริงเลยกลางกระรอกน้อยเลยนะฮะแล้วมันก็เลยจุกมากๆอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยหลังจากนั้นปุ๊บมันก็เลยสปาร์คเลยพอเขาเตะมันเป็นเหตุการณ์ที่แบบสปาร์คจริงๆอะครับว่าแบบเฮ้ยเราเริ่มหันมองเขาแล้วก็รู้สึกข้างในว่าเขาต้องรับผิดชอบฉันมันรู้สึกอย่างนี้จริงๆไงจากที่แบบก่อนหน้านี้เนี่ยไม่รู้จักกันเลยนะแล้วก็เจอกันวันแรกยังไม่รู้จักกันเลยฮะแต่ว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้ปุ๊บมันก็มีอะไรเข้ามาเรื่อยๆมีอีกซีนหนึ่งที่แบบยากทั้งคู่ต้องพูดเยอะต้องอารมณ์เยอะแล้วเทคเดียวผ่านเราเลยเริ่มมองว่าแบบเฮ้ยเขามีอะไรที่เหมือนเราเลยไหมขยันเหมือนกันแล้วก็แบบจริงจังกับการทำงานเหมือนกันอะไรเงี้ยนะหลังจากนั้นก็โทรคุยกันทุกวันเลยแต่เห็นว่าเราตามตื้อหนักมากก็ยังไม่ค่อยสนใจเราเท่าไหร่ตื้อทุกวิถีทางแรกๆก็พยายามไม่ให้เขารู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยหลังๆเริ่มโผล่ใน IG แล้ว เขียนอะไรเสียวๆจากที่ไม่เคยเสียวเลยอย่างเงี้ยเสียวทุกวันจนเขาเริ่มรู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยเขาชอบไหมหรือว่าเขาแรกๆเขารำคาญแรกๆเหรอแรกๆเขางงมากกว่าแล้วก็แบบเขาก็ถามเพื่อนๆเขาอะอย่างพี่ลู่พี่ล่าอะไรเงี้ยบอกว่าเอ๊ะพี่อ๊อฟจีบหนูเหรอวะอะไรเงี้ยครับแบบไม่แน่ใจอยู่หลายเดือนเหมือนกันว่าตื้อหนักมากนี่คือทำยังไงให้เขาบ้างนอกจากไปเม้นใน IG แรกๆเลยนี่ชวนไปดูร้านที่ผมขายกล้วยไงว่างหรือเปล่ามาดูกำลังขายกล้วยดูกิจการพี่ไหมอะไรเงี้ยเขาก็ไม่มาปฏิเสธทุกวิถีทางอะไรเงี้ยครับเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าเราคิดยังไงใช่ไหมหลังๆมาผมก็แบบเฮ้ยไปขี่บิ๊กไบค์กับพี่ไหมเออพี่ชอบขี่ไปออกทริปออกเที่ยวนะก็ไม่ไปครับจนหลังๆมาเขาเป็นฝ่ายชวนผมไปทำบุญนั่นแหละผมก็เลยเคลียร์คิวทุกอย่างเลยทุกวันนี้ต้องถามคิวเขาก่อนนะฮะจะไปทำบุญวันไหนหรือเปล่าชนกันปุ๊บผมเคลียร์คิวตัวเองก่อนเพื่อไปกับเขาตอนนี้ก็เลยไปเหนือมั่งไปใต้มั่งไปหลายที่กันครับคือรักมากยอมหมดนี้ยอมหมด อันนี้ถือว่าคบหากันแล้วนะคะแฟนก็ถือว่าคุยกันมานานมากนะฮะถ้าเป็นภาษาเขาเองจะเรียกว่าเป็นคนคุยระยะสุดท้ายคือเกือบที่จะแบบไปถึงจุดตรงนั้นได้ที่จะเรียกว่าแฟนกี่เดือนกี่ปีนะคะที่รู้จักกันแปดเดือนแล้วแปดเดือนตั้งแต่จบละครที่ถ่ายมาก็พฤษภาปีที่แล้วนะฮะแต่ก็ยังถือว่าต่างคนต่างก็ดูใจกันไปอีกสักพักนึงแหละครับแต่ก็แฟนแล้วล่ะเนาะตอนนี้คือคบกันแบบแฟนมันก็ยังเรียกแฟนไม่ได้แหละเพราะว่ามันยังไม่ได้ใกล้ชิดถึงกับแบบขนาดนั้นนะฮะนี่แม่เขาเพิ่งจะรู้ด้วยซ้ำใช่ว่าแบบเราชอบเราจีบเราแบบจริงจังนะรู้จากข่าวหรือว่าไงรู้จากข่าวก่อนด้วยนะครับแล้วทีนี้พอไปนัดทำบุญแบบระยะไกลที่เชียงใหม่ที่อะไรอย่างเงี้ยแม่เขาก็เริ่มแบบมาละจับจ้องละแล้วเขายังไงชอบเราไหมหรือเราเข้ากับแม่เขาได้ไหมคือแม่เขาเป็นคนน่ารักอยู่แล้วนะฮะซึ่งก็ต่างคนต่างเฟรนลี่ทั้งคู่ครอบครัวนี้ก็น่ารักส่วนครอบครัวเราก็น่ารักเพราะว่าขึ้นไปเชียงใหม่ก็ผ่านชัยนาทก็พาไปเจอที่บ้านเราเหมือนกันครับแม่ก็ไฟเขียวเนาะก็คุณพ่อคุณแม่ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับก็เลยแบบก็สบายใจดีนะคบกันตั้งแต่เป็นเพื่อนแล้วก็คุยกันทุกวันแบบชอบพอกันอะไรเงี้ยเราบอกน้องเขาไหมคะว่าเอ้ยเนี่ยฉันมองไกลถึงจะแต่งงานนะไม่ได้พูดถึงคำนั้นแต่ก็บอกว่าคือมันเบื่อที่จะไปคบคนนั้นแล้วเลิกคนนี้แล้วไปเริ่มต้นใหม่กับใครบ่อยๆแล้วอะไรเงี้ยก็บอกน้องเขาว่าพี่จริงจังนะก็บอกไปครับเขาตอบมาว่าไงพอเราบอกจริงจังนะน้องเขาไม่ค่อยตอบหรอกเขาก็ม้วนหนีไปตลอดอะไรเงี้ยทำไมถึง
เป็นคนนี้ที่แบบเออหยุดเราเอาละเราจะมันเป็นเพราะสเปคที่เราตามหามาแต่เด็กที่เรารู้อะครับกับตัวเองเงี้ยหนึ่งจะชอบคนยิ้มเก่งยิ้มสวยและต้องร้องเพลงเพราะแล้วตั้งแต่เกิดมาเนี่ยผมก็เจอแต่คนที่เป็นสเปคเงี้ยแต่ร้องเพลงไม่ชอบร้องเพลงสักคนเลยไงแล้วเผอิญมาเจอน้องเขาแล้วอุ้ยน้องเขาร้องเพลงเพราะมากจนเราแบบเปิดเพลงน้องฟังทุกเพลงแล้วแบบไปติดตามเป็นพ่อยกอยู่พักนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วอันนี้ตรงสเปคทุกอย่างที่ต้องการก็ถือว่าโอเคเลยฮะแบบอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของว่าคนรอบตัวเราครอบครัวเราอ่ะเขาติดอะไรไหมหรือรับได้หรือเปล่าพอดีไฟเขียวกันหมดเลยเราก็เลยแบบเออสบายใจมันก็เดินหน้าต่อเต็มที่กันแล้วกันอย่างเงี้ยแม่ยกอะไรเราไม่มีปัญหาใช่ไหมครั้งนึงว่าเอ้ยออฟสุพนัทจะมีแฟนอะไรเงี้ยไม่มีนะครับส่วนคนที่สงสัยเนี่ยก็มันถึงวัยที่แบบเราก็โตแล้วทุกคนก็โตแล้วก็มาคุยกันนะฮะคนที่สงสัยหมายถึงว่ามี FC บางกลุ่มอย่างเงี้ยที่แบบสงสัยจริงๆนะครับว่าทําไมถึงคบคนนี้ว่าจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยกล้าถามแล้วก็แบบกล้าตอบว่าจริงก็จริงชอบจริงๆเขาเสียใจไหมอ่ะแบบดารานักร้องในดวงใจอะไรเงี้ยเขาไม่เสียใจนะครับเพราะว่าต้องดูจากอายุเราอ่ะเขาตามเรามั้งแต่เราอายุ18ตอนนี้เราอายุ34แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วห่วงเลยเหรอพี่เขาก็นิดหน่อยครับเอาเป็นว่าแบบถ้าเกิดเราไปตามงานที่ไหนไปร้องเพลงที่ไหนแล้วเขาไปอย่างเงี้ยก็แค่แบบไม่ให้เจอกันก็พอไม่ได้ไปด้วยกันเนี่ยเขาจะได้กอดเราสะดวกหน่อยแค่นั้นเองก็มีความรู้สึกว่าอย่าพึ่งล้ำเส้นก็ใช่ครับต้องแบบว่าต้องรู้ว่าต่างคนต่างต้องรู้ว่าพื้นที่ของใครอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าธัญญาเองก็เข้าใจว่าแบบเข้าใจเพราะว่าเราทำงานอยู่ในพื้นที่เดียวกันอยู่แล้วนะอย่างเวลาน้องไปทำงานเงี้ยถ้าผมไปผมแอบนะผมแอบแล้วก็ฝากพวงมาลัยให้เพื่อนไปคล้องหน่อยอะไรเงี้ยเคยมีกลัวว่าแฟนคลับเขาจะไม่โอเคเหมือนกันใช่ๆผมก็เป็นห่วงผมก็ค่อนข้างแคร์กับความรู้สึกของกับ FC ฝั่งเขาเหมือนกันครับมันยากไหมล่ะทีนี้แบบถ้าเราจะต้องมาแบบแอบโอ้ไม่ยากก็ถือว่าไม่ยากนะครับเพราะว่าเราอยู่ในวงการนี้มาตลอดอย่างเงี้ยเราจะรู้ทุกซอกทุกมุมเลยว่าเราควรอยู่ตรงไหนเราควรทำตัวยังไงอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเวลาที่เราคิดจะแอบหรือคิดจะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องสนุกสนานไปหมดครับแต่แฟนคลับรู้ใช่ไหมว่าแบบเอ้ยเราจริงจังหวังแต่งกับคนนี้นะอะไรแฟนคลับเหรอ อ๋อไม่รู้ครับแค่รู้ว่าชอบเขาจริงๆแล้วก็แบบจริงจังเฉยๆส่วนไปดูหนังไปอะไรอย่างเงี้ยต้องไปคนละรอบไหมคะหรือเดินไปด้วยกันได้ไปด้วยกันได้ไปด้วยกันได้ไปเที่ยวแต่ส่วนใหญ่เราก็ทำตามสิ่งที่มันดูไม่น่าเกลียดอยู่แล้วฮะไปกันหลายคนไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยให้แม่เขาไปด้วยแม่เขาจะได้สบายใจเอาเพื่อนไปด้วยผมก็ไม่ว่าอะไรจริงๆเราเปิดเผยต่อสื่อแหละแต่เราก็ยังมีแบบระยะห่างในการใช้ชีวิตใช่ผมก็ผมเชื่อว่ามีระยะห่างเอาไว้ตอนนี้ดีกว่าติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ